ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม Back Cover กันใน Server Japan ในคลิปนี้เนี่ยผมก็ได้มีข้อมูลหลุดมาใหม่นะครับเป็นลีกใหญ่เจ้าหนึ่งนะไม่ใช่คนเดิมนะครับผมแต่ว่าลีกเจ้านี้ก็อาจจะเชื่อถือได้นะครับผมก็จะเป็นข้อมูลตัวละครที่จะมาในช่วงซีซั่น3นะก็อย่างที่เรารู้กันว่าซีซั่น3เนี่ยก็จะมีตัวละครชาร์ลอตล่างคุณครูแจ็คนะครับผมล่างคุณครูเหมือนกันนะแล้วก็ตัวละครเฟอร์คูเลียนล่างชุดคุณครูพละ3ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครซีซั่น3ที่จะมาในวันที่25แน่นอนแล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอมันเข้าซีซั่นใหม่มันก็จะมีตัวละครตู้เลดอัพเข้ามานะอย่างเช่นในซีซั่น2เนี่ยก็จะมีตัวละครอย่างจูเลียตนะครับผมเคียโตะแล้วก็คาโนะใช่ไหมล่ะครับส่วนของซีซั่นแรกเนี่ยถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นตัวละครยามินะที่เข้ามาแล้วก็ลิดกับไลอานนั่นเองนะแล้วก็จะมีฟาน่ากับเวตโตด้วยนั่นเองนะครับซึ่งก็นอกจากตัวละครในซีซั่นที่3ที่เรารู้กันอยู่แล้วเนี่ยผมก็จะพามาดูกันว่าตัวละครที่จะมาเป็นตู้เลดอัพในซีซั่นที่3เนี่ยมันมีตัวไหนที่มีโอกาสมาบ้างนะครับซึ่งในลิคเขาก็ยังไม่ชัวร์นะแต่ว่าจะเป็นการคาดการณ์นะครับผมว่าจะมีตัวไหนมาบ้างที่จะมาเป็นตู้เลดอัพและผมก็จะมาบอกด้วยแล้วกันนะครับผมว่าถ้ามันมาตามที่ลีกบอกเนี่ยเราควรจะสุ่มตัวไหนข้ามตัวไหนดีนะครับไอดีของเราเนี่ยถึงจะได้ตัวละครกลับมาที่คุ้มค่ามากที่สุดนะเริ่มกันที่ตัวละครซีซั่นก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับ3ตัวละครซีซั่นเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าเราไม่ต้องสุ่มก็ได้นะครับใช้กุญแจเอาเป็นแค่ตัวละครชาร์ลอตสายสีฟ้าที่เป็นซัพพอร์ตเตอร์มาก็เพียงพอแล้วนะครับส่วนอีก2ตัวที่เหลือเนี่ยมันไม่ค่อยได้ใช้งานนะผมมองว่าเราอาจจะไม่ได้เอามาเล่นเลยด้วยซ้ำนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เล่น PVP นะโดยเฉพาะตัวละครแจ็คนะครับถ้าใครมีไลอาอยู่แล้วก็สามารถข้ามได้เลยนะเฟอร์กูเลียนก็เป็นแอคแทคเกอร์สายสีแดงเนี่ยมีโนเอลอยู่แล้วก็ไม่น่าจะมีใครหยิบมาเล่นนะครับเพราะงั้นก็เอาแค่ชาร์ลอตผ่านคุณแจ็คก็พอทีนี้เราก็มาดูตัวละครจากตู้เลดอัพที่มีโอกาสที่จะเข้ามากันบ้างนะครับหลังจากเปิดซีซั่น3แล้วตัวแรกนะครับผมก็จะเป็นตัวละครอย่างฟาน่าแต่ว่าจะมาเป็นฟาน่าสายสีเขียวตัวนี้เก่งระดับเดียวกันกับไลอาเลยนะครับในการลง PVE แต่ว่าตัวนี้จะเก่งกว่าไลอาในการลง PVP นะเขามาเล่น PVP ได้ดีมากๆเลยนะครับและถ้ามันเป็นตู้เลดอัพในซีซั่นที่3จริงๆเนี่ยคนน่าจะไม่สุ่มเจ้าตัวละครแจ็คกันอย่างแน่นอนนะเพราะถ้าเรียงตามไทม์ไลน์แล้วเนี่ยกว่าตัวละครตัวนี้จะมานะครับผมมันก็เข้าก่อนอัสตาแพท1นั่นเองนะคือตู้ซีซั่นที่6เข้ามาตัวละครตัวนี้ก็จะเข้ามานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอัสตาแต่ผมก็มองว่าทางเกมก็มีโอกาสลัดเอาตัวละครตัวนี้เข้ามาก่อนนะเราดูได้จากกรณีของเจ้าตัวละครจูเลียตส่วนถ้าถามว่าตัวละครนี้เก่งยังไงเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่จะโจมตีสกิลพิเศษแรงตามค่าความเกลียดชังยิ่งค่าความเกลียดชังเยอะเนี่ยตัวละครตัวนี้จะยิ่งทำดาเมจได้มากขึ้นสามารถทำดาเมจจากค่าความเกลียดชังได้สูงสุดที่5สแต็กนะครับดาเมจรวมที่ 180% เลยนะตัวละครตัวนี้เอามาแก้ทางจูเลียตได้ด้วยนะครับเล่นได้ PVP ที่เก่งมากๆก็มันจะตกเมตาก็น่าจะตอนทีมสีแดงเข้ามาหรือว่าอัสตาปีศาจนั่นแหละครับก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ผมมองว่าเก่งมากๆนะถ้ามันเข้ามาเป็นตู้เลดอัพซีซั่นที่3จริงๆเนี่ยควรจะใส่สุดเลยนะครับผมใส่สุดประมาณจูเลียตได้ก็จะยิ่งดีนะและผมก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะรอตัวละครตัวนี้กันอยู่แล้วส่วนตัวที่จะมาคู่กับฟาน่านะครับตามจริงเนี่ยมันต้องเป็นราชินีแม่มดนะแต่ว่าในลีกเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่ใช่ราชินีแม่มดนะครับจะมี2ตัวนะมีโอกาสที่จะมาคู่กับตัวละครฟาน่าตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างแลงกิสตัวนี้นี่เองนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยก็จะมาเป็นสายแอคแทคเกอร์เหมือนกันคือถ้าเอาเข้ามาพร้อมกันเนี่ยผมมองว่าคนน่าจะไม่สุ่มหาตัวละครแลงเกสแน่ๆนะครับคงไปหาฟาน่านะเอามาเป็นสายแอทแทคเกอร์สีเขียวเหมือนกันแต่ว่าความเก่งเนี่ยต่างกันเยอะเลยตัวละครแลงเกสเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่เก่งทางด้านการตัดฮิลการดูดค่า HP ของเพื่อนมาเป็นของตัวเองแล้วก็จะมีความสามารถในการบัฟสปีดให้ตัวเองนะเรียกว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่ผมมองว่าเป็นสายแอทแทคเกอร์กึ่งๆกับสายดีบัฟเลยนั่นเองนะครับก็ถ้าตัวนี้เนี่ยมันเข้ามาชนกับฟาน่าจริงผมก็มองว่าข้ามตัวละครตัวนี้ไปเลยก็ได้นะข้ามไปแล้วก็สุ่มฟาน่าให้สุดดีกว่าแต่มันก็เป็นเพียงแค่โอกาสที่มันจะมาพร้อมกับตู้ฟาน่านะครับเพราะมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่จะเป็นโอกาสมาเหมือนกันนั่นก็คือตัวละครอย่างยูโน่ล่างสายสีแดงนั่นเองนะยูโน่สายสีแดงเนี่ยมันเด่นยังไงนะครับมันทำอะไรได้หลักๆตัวละครตัวนี้เน้นไปพร้อมกับทีมสีแดงทั้งตี้นะและตัวละครมันเนี่ยก็จะมีความสามารถในการใบ้แล้วก็ใบ้อย่างสมบูรณ์ส่วนถ้าไปกับทีมสีแดงทั้งตี้เนี่ยตัวเองก็จะได้รับความคล่องตัวเพิ่มขึ้น 20% ก็เป็นตัวละครสายดีบัฟสีแดงนะครับถ้าถามความเก่งเนี่ยผมมองว่ามันเก่งสู้ตัวละครชาร์ลอตไม่ได้ด้วยซ้ำนะถ้าจะเล่นดีบัฟเป็นสายลง PVE อะไรพวกนี้นะครับมันสู้ชาร์ลอตไม่ได้ส่วน PVP ก็น่าจะดีกว่าชาร์ลอตตรงที่มันสามารถใบ้ได้นั่นแหละครับแต่ถ้ามันเข้ามามันก็น่าจะไปเจอกับตัวละครจูเลียตนะแต่ถ้าสมมติว่ามันเข้ามาพร้อมกับฟาน่าล่าง3ประตาจริงเนี่ยทีมจูเลียตก็น่าจะเล่นยากมากๆใน PVP นะครับคงจะเป็นทีมโนเอลแล้วก็ยูโน่กลับมามากกว่านะเพราะฟาน่าเป็นสายสีเขียวมันก็สู้โนเอลสายสีแดงยากมากๆอยู่แล้ว
อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลในตู้แรกที่จะมาเป็นตู้เลดอัพ2ตัวนะครับแต่ว่ามันจะมีมาอีก2ตัวนะครับที่จะแยกเป็นตู้เลดอัพอีกนะก็จะเป็นตู้ของตัวละครอย่างอดีตหัวหน้าหน่วยวานเพชรฆาตสีม่วงตัวนี้นี่เองนะก็จะเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตระดับ SSR ตัวแรกแล้วก็ตัวเดียวของเกมที่มีตอนนี้นะครับสายซัพพอร์ตสีเขียวนะถามว่าตัวละครตัวนี้มันเก่งยังไงก็จะเป็นตัวละครที่จะมีความสามารถในการเพิ่มพลังป้องกันให้โล่ให้ลดดาเมจแล้วก็จะทำให้ทีมเราเนี่ยไม่ตกเป็นเป้าหมายในการโดนเลือกโจมตีได้ก็จะเป็นตัวละครที่จะสเกลตามค่าพลัง HP นั่นเองนะครับก็ถ้ายิ่งค่า HP เยอะเนี่ยมันก็จะสร้างโล่ให้ทีมเราได้เยอะขึ้นประมาณนั้นนะแต่ว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่คนเขาไม่ค่อยใช้กันนะครับไม่ว่าจะเป็น PvE หรือว่า PvP คือพูดง่ายๆถ้ามันเข้ามามันก็เก่งอยู่แหละครับผมแต่ถ้ามันเข้ามาชนกับฟาน่าเนี่ยก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ไม่ควรสุ่มหาเลยนะส่วนอีกตัวที่จะมาคู่กับไออดีตหัวหน้าหน่วยวานเทศคาสีม่วงตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเวสโต้ล่าง3ตานั่นเองนะจะมาเป็นแท้งสายสีเขียวนั่นเองนะครับก็ถามว่าตัวละครตัวนี้น่าเก็บหรือเปล่าเอาเป็นว่าใครที่บ้าดันค่าพลังนะครับตัวละครตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวละครนะครับผมที่มีค่าพลังสูงมากๆของเกมนะน่าจะเป็นท็อป3ของเซิร์ฟเวอร์เจแปนตอนนี้อันดับท็อป1ถึงท็อป10เนี่ยก็ยังเลือกใช้ตัวละครตัวนี้ในการเอามาดันค่าพลังทีมรวมให้สูงๆนั่นเองนะส่วนถ้าถามหาความเก่งเนี่ยก็ประมาณล่างสายสีแดงเลยนะครับเป็นตัวละครที่ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะครับมันไม่ได้เก่งอะไรนะส่วนใหญ่สกิลของมันทำมาเพื่อซัพพอร์ตตัวมันเองมากกว่าแต่ก็จะมีความสามารถในการยั่วยุอยู่นะครับผมแล้วก็จะมีความสามารถเป็นอมตะเหมือนกับตัวละครลิทนะแต่ว่าตัวละครตัวนี้ต้องค่าพีต่ำกว่า 30% ก่อนนะครับถึงจะเป็นอมตะก็เป็นหนึ่งตัวละครถ้ามันมาคู่กับหัวหน้าหน่วยวันเคเทคัสสีม่วงจริงๆเนี่ยก็ข้ามตู้นี้ไปสุ่มตู้ที่เป็นตู้ฟาน่าที่อาจจะมาคู่กับแลงเกตหรือว่ายูโน่ดีกว่านะทีนี้แล้วก็มาสรุปกันแล้วกันนะครับผมว่าในซีซั่น3นี้เนี่ยถ้าตัวละครมันมาตามลิทจริงๆเราควรจะสุ่มตัวไหนข้ามตัวไหนกันบ้างก็ในความคิดของผมนะครับถ้าเป็นตัวละครในตู้ซีซั่น3เนี่ยผมจะไม่สุ่มทักตัวเลยนะครับผมจะฆ่าหมดเลยนะสำหรับตู้ซีซั่น3ผมจะใช้กุญแจในการไปปลดเพียงแค่ตัวละครชาร์ลอตก็พอนะส่วนถ้าใครอวยเฟอร์กูเลียนนะครับก็สามารถสุ่มเฟอร์กูเลียนสายสีแดงตัวนี้มาเล่นได้เพราะเป็นเฟอร์กูเลียนล่างที่เก่งที่สุดในเกมตอนนี้แล้วนั่นเองนะสำหรับใครที่อวยตัวละครตัวนี้นะครับแต่ถ้าไม่อวยเนี่ยไม่ต้องสุ่มหาก็ได้ทำตามที่ผมแนะนำก็ได้นะครับเอากุญแจไปสุ่มตัวละครชาร์ลอตก็พอทีนี้พอตู้เลดอัพเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นแลงเกตหรือว่ายูโน่ที่จะมาคู่กับฟาน่าล่าง3ตาเนี่ยให้เราทุ่มงบประมาณในการสุ่มหาฟาน่าล่าง3ตาเพราะฟาน่าล่าง3ตาเนี่ยมันจะเป็นสายแอคแทคเกอร์ที่อยู่ระดับเดียวกันกับตัวละครอย่างโนเอลชุดว่ายน้ำแล้วก็จูเลียสเลยนั่นเองนะครับจะอยู่ระดับเดียวกันเลยนั่นเองนะก็ถ้าตัวละครฟาน่าล่าง3ตาเข้ามาเนี่ยมันก็จะเขี่ยตัวละครอย่างไรอาร์ตกกระป๋องไปในทันทีนะสำหรับคนที่ไม่มีตัวละครไรอาร์นี่ก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วนะครับที่ถ้าสมมติว่าทางเกมมันลัดตัวละครฟาน่าเข้ามาจริงนะแต่ถ้าไม่ได้ลัดเข้ามาเป็นตู้เลดอัพตรงนี้เราก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าในตู้เลดอัพตอนเปิดซีซั่น3มาแล้วเนี่ยมันจะมีตัวอะไรเข้ามาบ้างถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยผมคอยมาทำคลิปอัปเดตแก้ไขให้แล้วกันแต่ถ้ามันมาตามนี้เราควรจะใส่สุดกับฟาน่านะครับในตู้เลดอัพซีซั่น3ส่วนในตู้ไร้สาระอย่างตัวละครอย่างเวตโต้นะครับผมที่เป็นสายสีเขียวแท้งแล้วก็ตัวละครซับพอร์ตนะครับอดีตหัวหน้าวานเพชรฆาตสีม่วงเนี่ยก็ไม่ต้องไปสุ่มมันนะครับถ้ามันมาคู่กันจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นตู้คู่กันที่คนน่าจะเลือกกดน้อยที่สุดตั้งแต่เกมเปิดมาแล้วนั่นแหละผมว่านะถ้ามันมาคู่กันจริงก็คงไม่มีใครเลือกสุ่ม2ตัวนี้แน่นอนก็สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับแต่อย่าลืมว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ลีกเท่านั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้นะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยก็รอซีซั่น3มาก่อนแล้วกันเราจะได้รู้ชัดๆนะครับผมว่าตัวละครตัวไหนจะมาแน่ๆนะส่วนตัวผมก็อาจจะทำใจเชื่อยากนิดหนึ่งนะที่ฟาน่ามันจะมาไวขนาดนี้แต่ว่าทางเกมก็เคยทำให้เห็นแล้วกับการลัดตัวละครจูเลียตเข้ามาเพราะการจะลัดฟาน่าเข้ามาอีกตัวหนึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากลำบากอะไรเลยนะเอาละคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนถ้าตู้มาแบบนี้จริงๆหลายๆคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการสุ่มตัวหรือว่าจะข้ามตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายนะครับ